ว่างเลยนะครับพี่ไปบางแคป่ะครับเออสวัสดีครับผมวัดครับและนี่คือร้องผิดร้องถูกครับรายการที่จะพาคุณไปทดลองเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยครับไม่ว่าจะผิดไม่ว่าจะถูกเรามาลองดูกันครับร้องผิดร้องถูกกล้าพูดกล้าทำกล้าทดลองเพื่อให้คนในสังคมลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงครับเมื่อแท็กซี่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสาธารณะแต่เราดันไปกับพวกพี่เขาไม่ได้ซะอย่างนั้นครับเพราะว่าเขาไม่ไปไอเราก็ไม่ยอมง่ายๆครับเราต้องทำการทดลองให้พวกพี่เขาพาเราไปในที่ที่เราอยากไปให้ได้ไปอนุสาวรีย์ครับไปครับไม่ไปอ่ะครับไปเหรอครับไปครับผมต้องไปเอาเงินมาจ่ายค่ามือถือครับไม่ได้คุยโทรศัพท์ผมอยู่ไม่ได้ไม่ได้เล่น Facebook ผมอยู่ไม่ได้ครับโอ้ถ้าพี่แท็กซี่เขาไม่ยอมไปยังจุดหมายที่เราอยากไปนะครับเราก็ไม่ยอมง่ายๆครับเราบอกจุดหมายใหม่ครับจนกว่าพี่เขาจะยอมไปนี่ครับไปบางละมุงครับไกลไปอ่ะครับไปบางพัดได้ไหมครับพี่ไปไหนอ่ะครับผมไปด้วยได้ไหมครับโอ้ครับ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 ขอบคุณครับถ้าพี่ไม่ไปผมไม่ปิดเอ้าไปบางพลัดครับไม่ไปอ่ะครับแก๊สไม่พอครับได้ครับไม่ไปก็ไม่ไปอะไรครับอะไรพี่อะไรครับไม่ครับปิดประตูนะไม่ไปนะไม่ไปเอาดิเอาดิครับจริงๆการที่พี่แท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารนี่ตามกฎหมายถือเป็นความผิดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่แท็กซี่เนี่ยถือเป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารณะสุดท้ายครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณทำมันได้ครับแต่มาพบกับรายการที่กล้าพูดกล้าทำกล้าทดลองเพื่อให้สังคมลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงกับร้องผิดร้องถูกร้องผิดร้องถูกเฮ้ให้ลูกซะมั่งใครใหญ่ได้นี่ใครใหญ่ในรถคันนี้ให้รู้ซะมั่งไม่ไปไม่ไปไหนทั้งนั้นอะ